หัวหมูเราต้องสะอาดจะไม่มีเคล็ดลับอะไรมากหรอกเพราะพี่แอมชอบความสะอาดอ่ะเวลาพี่แอมทำอะไรเนี่ยก็คือจะใส่ใจรายละเอียดมากจุดเด่นของพี่หรอเวลาพี่ทำอะไรพี่แบบคล่องไงยิ่งมีลูกค้ามาลุมเยอะๆเนี่ยทำให้เราแบบว่าต้องรีบทำให้เขาเร็วๆเพราะว่าไม่อยากให้เขายืนรอนานตอนนั้นพี่มาบ่าย 4:00 น.ขายเสร็จประมาณ 6:30 น.อ่ะคือพีคสุดแล้วประมาณตีไป 2-3 ชั่วโมงนี่แหละก็คือเป็นนาทีทองเลยคือม้วนเดียวจบเลยสวัสดีค่ะชื่อร้านแบมยำหัวหมูพะโล้ค่ะจุดเริ่มต้นของพี่หรอตอนนั้นพี่ออกจากงานนะคะแล้วก็ยังไม่มีอะไรทำตอนนั้นก็คือยังว่างอยู่ที่บ้านพี่ทำหัวหมูอยู่แล้วพี่ก็เลยรับช่วงต่อค่ะแต่ว่าตอนนั้นก็คือพ่อแม่ก็ยังไม่ได้ทำเยอะขนาดนี้ค่ะจนมาถึงช่วงพี่ทำลูกค้าผลตอบรับของลูกค้าดีอะไรเงี้ยพี่ก็เลยทำมาเรื่อยๆค่ะเราสั่งว่าความยากลำบากพอสมควรเลยค่ะเยอะเหมือนกันนะแบบว่าพี่แบมต้องรับผิดชอบเรื่องลูกเรื่องอะไรหลายอย่างค่ะเพราะว่าพี่แบมดูแลลูกเองแต่เคยนะที่แบบว่าขายแบบแทบไม่ได้เลยก็มีนะตอนย้ายที่ใหม่ๆอ่ะเพราะว่าลูกค้ายังไม่รู้ไงตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะเพราะว่าลูกค้าก็เริ่มรู้แล้วหูลิ้นคือขายดีมากอันนี้ก็ขายดีเหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่เท่าตัวหูกับลิ้นแต่ว่าหน้ากากเนี่ยเอาไปผัดกะเพราอร่อยมากเพื่อนคิดว่าหัวหมูพะโล้แล้วแตกต่างจากร้านอื่นแตกต่างค่ะเวลาพี่แบมทำอะไรเนี่ยก็คือจะใส่ใจรายละเอียดมากน้ำจิ้มของพี่ครบเลยเพิ่มอีกอย่างนึงคือความนัวค่ะมันได้ทั้ง2 อย่างเลยค่ะเป็นทั้งน้ำจิ้มยำแล้วก็เป็นจิ้มธรรมดาก็ได้2แบบเลยแล้วแต่ลูกค้าสั่งว่าให้ยำเลยหรือเปล่าถ้าเกิดลูกค้าบอกว่าสั่งยำเลยพี่แบมก็ทำให้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดให้แยกก้อนอย่างนี้เลยแยกให้ของพี่ราคาเดียวกันหมดเลยก็คือขายขีดละ40บาทหมดทุกอย่างถ้าเป็นเนื้อหนัง80บาทขึ้นไปหรือว่าถ้าเป็นหูลิ้นผสมรวม120บาทขึ้นไปถ้าเป็นกิโลละ400ถ้ารวมหูลิ้นหน้ากากรวมกันก็โลละ400เหมือนกันรวมได้หมดเลยกิโลละ400แต่ว่าต้องซื้อ120บาทขึ้นไปได้จากขีดตอนนี้พี่ย้ายมาอยู่ตรงฟุตบาทหน้าโลตัสตรงปากทางเข้าซอยลานจอดรถเปิดท้ายเก่าอะค่ะเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะหยุดวันจันทร์ค่ะเปิดเวลาบ่าย3ถึง3ทุ่มค่ะเบอร์นะคะ0660396767ร้านแบมยำหัวหมูพะโล้ค่ะ